สิทธาชี้สถานการณ์มีกรไม่มีกูสะท้อนการเมืองไทยกำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่สิทธาชี้สถานการณ์มีกรไม่มีกูสะท้อนการเมืองไทยกำลังก้าวกระโดดครั้งใหญ่ถ้าข้ามจุดนี้ไปได้ประเทศไทยจะพัฒนาไปมากชมรีแอคชั่นก้าวไกลออกมาขอโทษวันที่20พฤษภาคม2566นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังพรรคก้าวไกลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่จะให้พรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลด้วยจนสุดท้ายต้องออกมาแถลงยุติการจับมือดังกล่าวความว่าสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูสอนให้มึงกับกูเรารู้ว่าการเมืองในรูปแบบกองเชียร์กีฬาที่มองว่าทีมที่ตัวเองเชียร์ทำอะไรก็ถูกไปหมดคู่แข่งทำอะไรก็ผิดไปหมดกำลังจะหายไปจากการเมืองไทยปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูคือการแทงสวนของประชาชนมองในแง่ดีมันพิสูจน์ให้เห็นถึงการเติบโตของพรรคการเมืองว่ามาจาก UGC อันทรงพลังอย่างแท้จริงหรือโตมาจากการจัดตั้ง IO ในการปั่นสร้างกระแสแบบไม่จีรังยังยืนประสบการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูคือบทเรียนให้เรารู้ว่าพรรคการเมืองที่ข้ามไปถึง UGC ไม่ได้ยังสู้กันอยู่ในกาลา IO จ่ายมากได้น้อยหาได้แค่ไข่ต้มไข่พะโล้กินไปวันๆจะค่อยๆล้มหายตายจากพรรคเล็กลงไปเรื่อยๆพิธาขอโทษประชาชนลั่นพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคก้าวไกลแจงปมดราม่าจับมือชาติพัฒนากล้าตั้งรัฐบาลพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์ขอบคุณพรรคก้าวไกลแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสำหรับการออกมารีแอคอย่างทันท่วงทีด้วยการยกเลิกดีลเอ่ยคำขอโทษพร้อมกับวักทองพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคขณะนี้เรามาถึงจุดที่วงการการเมืองไทยกำลังจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่ถ้าเราข้ามจุดนี้ไปได้ประเทศไทยก็จะพัฒนาก้าวหน้าไปไกลกว่านี้สามารถยืนแข่งขันบนเวทีโลกได้อีกครั้งกลับมาโฟกัสใช้สมาธิร่วมกันเดินหน้าทำความเข้าใจกับสว.ให้ร่วมกับประชาชนในการจัดตั้งรีมทีมสร้างรัฐบาลในฝันและเตรียมสูดกลิ่นความเจริญไปด้วยกันครับ แชร์ดีลจับมือชาติพัฒนากล้าที่ประชุมก้าวไกล500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งจิรัตน์ทองสุวรรณว่าที่ส.ส.ชะเชิงเซาพรรคก้าวไกลแฉดีลจับมือชาติพัฒนากล้าจัดตั้งรัฐบาลที่ประชุม500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งวันที่19พฤษภาคม2566จากกระแสเดือดมีกรไม่มีกูประชาชนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยการจับมือกับพรรคชาติพัฒนากล้าจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งสมาชิกพรรคก้าวไกลเองที่ยื่นจุดยืนไม่สนับสนุนเรื่องนี้จนกระทั่งพรรคก้าวไกลต้องออกแถลงการด่วนขอโทษประชาชนพร้อมฟังเสียงไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วรวมทั้งนายพิธาที่ออกมาขอโทษประชาชนอ่านข่าวไม่เอาแล้วก้าวไกลขอโทษประชาชนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าอ่านข่าวพิธาขอโทษประชาชนลั่นพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคล่าสุดนายจิรัตน์ทองสุวรรณว่าที่ส.ส.ฉะเชิงเซาพรรคก้าวไกลโพสต์ระบุว่าเรื่องชาขออธิบายครับว่าในที่ประชุม500กว่าคนใส่กันไม่ยั้งทั้งนั้นครับส่วนความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและแน่นอนไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราคือคนธรรมดาที่อาสามาทำการเมืองไม่ใช่เทวดาจากไหนผิดพลาดรับฟังรีบแก้ไขเรียนรู้ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำสองนี่คือผู้คนและการเดินทางครับ
ไม่เอาแล้วก้าวไกลขอโทษประชาชนยันไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากล้าพักก้าวไกลโพสต์แถลงด่วนขอโทษพร้อมฟังเสียงประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าแล้ววันที่19พฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลได้โพสต์แถลงด่วนกระแสต่อต้านไม่ร่วมดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าโดยระบุว่าพรรคก้าวไกลแถลงขอโทษปมพรรคชาติพัฒนากล้ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้าสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้เจรจากับพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อตกลงโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวได้ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคคณะทำงานจังหวัดและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนากล้าได้นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุนี้กรรมการบริหารพรรคจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าและจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้เสียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดพรรคก้าวไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคและว่าที่ผู้แทนราษฎรก้าวไกลทุกคนที่คอยตรวจสอบท้วงติงการทำงานของผู้บริหารพรรคเพื่อให้พรรคยืนหยัดในจุดยืนอุดมการณ์เดิมอย่างมั่นคงพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคคออ่านข่าวแฮชแท็กก่อนชาติพัฒนากล้าพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ปมร่วมรัฐบาลก้าวไกลอ่านข่าวชูวิทย์โพสต์เตือนก้าวไกลได้ไม่คุ้มเสียเศษซากเผด็จการอย่าเอามา